และนี่เป็นครั้งแรกที่เรามายอร่าตอนเช้าค่ะไปค่ะนี่นะคะมิดลังแจงรอชอบมากเฮ้ยร้านนี้คนต่อแถวเยอะมากอ่ะนี่คือเขาบอกว่าใครไปใครมาตลาดนี้คือต้องกินนะพี่ร้านนี้เลยเออร้านนี้จริงเหรอจะไปแย่งนี่อร่อยจริงเมื่อคุณต้องตื่นเช้ากว่าปกติเพราะว่าเพื่อนของคุณนัดคุณไว้ว่าเราจะไปเดินตลาดตอนเช้ากันฉันก็ตื่นมาพร้อมความสงสัยว่าอยากกินขนาดนั้นหรือเปล่าวะฟูลเลเวอร์สถานที่ที่เราไปเนี่ยไกลบ้านมากใกล้บ้านไม่ได้ไกลเลยแต่ใช้เวลาเดินทางเกือบ1ชั่วโมงเพราะว่าเราออกมาช่วงที่เด็กกำลังจะเข้าเรียนพอดีนะคะก็คือผู้ใหญ่เข้าทำงาน 7:00 นกว่าๆนะคะตอนเช้าเราก็เสียงเหมือนพี่อ้อยพี่ชอนเหมือนกันเนี่ยเราใช้เสียงเยอะไม่ใช่ไม่ได้ใช้เสียงตื่นเช้าเกินไปเดินตลาดตอนเช้ากันค่ะถึงแล้วนะคะคือส่วนใหญ่อ่ะส่วนมากคนอ่ะจะชอบมาเดินเยาวราชกันช่วงตอนค่ำตอนกลางคืนแต่จริงๆแล้วอ่ะเยาวราชเป็นถนนที่ไม่มีวันหลับไหลเป็นสายถนนที่มีการค้าขายตลอดเวลาตอนกลางวันก็มีตอนเช้าก็มีตอนกลางคืนก็มีแต่ว่าจะคนละร้านกันเฉยๆเพื่อนๆเราเคยมาเยาวราชตอนเที่ยงแล้วเราเคยมาเยาวราชตอนกลางคืนแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเยาวราชตอนเช้าค่ะถึงตลาดแล้วนะคะเพื่อนๆมีความในใจจะบอกเรามาถึงตลาดเราก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเราต้องถ่ายไม่ติดหน้าคนจิตก็จะพยายามถ่ายแบบมุมนี้ละกันโอเคเราเดินกันเถอะทุกคนฉันถ่ายมุมนี้เธอพอใจยังนี่ได้เหรอเราจะตะลุยกินกันไปเรื่อยๆในงบ 1,000 บาทนะทุกคนไปค่ะนี่โอ้ยอันนี้คือ OG มากเลยอ่ะบะบินเหรอคะปลาจี่แป้งจี่แล้วก็มันปิ้งมันปิ้งขายยังไงคะ4 ลูก 20แล้วอันนี้ไม้ละ20อ๋อไม้ละ20อุ้ยไม้ละ20เหรอคะเอาอันนี้ไม้นึงค่ะนี่ค่ะนี่40 บาทขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอถ่ายได้ไหมคะได้เลยค่ะขอถ่ายได้ใช่ไหมคะได้จ้ะอันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้ปีกไก่เอ็นไก่3ชั้นหมูล้วนตับไก่แล้วก็เป็นหมูเจียงไฮ้อ๋อเป็นราดข้าวด้วยใช่ไหมราดข้าวแล้วก็มีข้าวเหนียวราดข้าวแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้เป็นอันนี้3ชั้นอันนี้หมูล้วนนะคะหมูล้วนค่ะอันนี้เป็นเอ็นข้าวไก่ว้าวเท่าไหร่คะ50 บาทราคาน่ารักโอ้ขอบคุณค่ะตรงไปเลยพี่ขอบคุณค่ะขายยังไงคะกล่องละ35กล่องละ35กล่องนึงค่ะถ้าเป็นอันนี้ไข่สวรรค์เป็นไส้อะไรคะไส้ถั่วสวรรค์โคเกนค่ะอ๋อขอบคุณค่ะนี่นะคะมิดลังแจงรอนชอบมากแจงรอน5 แถม 1เอาแม่ไม้ค่ะค่ะ100 บาทไปค่ะเหมือนใส่บาทอ่ะนี่ร้านนี้คนต่อแถวเยอะมากอ่ะเฮ้ยเขาแกงแบบแกงสดๆเลยอ่ะโหทำทีแบบไหนอ่ะนี่คือเขาบอกว่าใครไปใครมาตลาดนี้คือต้องกินนะพี่ร้านนี้เลยเออร้านนี้หนูขอถ่ายวิดีโอนะคะเชิญค่ะลูกสบายค่ะมีแกงอะไรบ้างคะมีไตปลาค่ะมีเขียวหวานไก่มีแกงหมูลูกเลียโอ้โหเขียวหวานไก่น่ากินมากเลยอ่ะปลาหมึกพิราค่ะเป็นเนื้อตันล้วนนะคะไม่ใช่หัวไม่ใช่หางไม่มีหน้าท้องโอ้อะไรบ้างเขียวหวานไก่เอาแต่ไปให้แล้วก็กุ้งพะโล้ค่ะหัวใช่ไหมนี่ชิมก่อนหนูชิมไหมลูกชิมอร่อยจริงเขาขายแค่วันเดียววันพฤหัสวันเดียวอันนี้7 คอ 3,500ลูกโอเคนับด้วยนะลูกค่ะบ๊ายบายเฮ้ยเยาวราชตอนเช้าท้องฟ้าสวยมากเลยว่ะใช่บรรยากาศเยาวราชตอนเช้านะคะจะมีรถขนของเยอะนะคะคือเขาตรงเส้นถนนหลักเขาไม่ได้ขายกันนะทุกคนมันจะเป็นขายในตลาดย่อมย่อยในซอยย่อยถ้าใครอยากมาดูของกินอ่ะต้องไปตรงซอยมังกรหรือว่าเนี่ยเราเดินเข้ามาตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาในสังเพลงนะคะอุ้ยขายยังไงคะเนี่ย
มาละ10บาทจ้ะมาละ10บาทเหรอคะหนูขอถ่ายวิดีโอได้ไหมคะไก่ครับเอาเป็นไก่ปิ้งเหรอคะเอามาค่ะ5ไม้ค่ะก่อนหน้านี้ขายหมูปิ้งเหรอคะใช่อ๋อแล้วก็เปลี่ยนมาขายไก่แล้วหมูขายกี่ปีแล้วคะตอนแรกทั้งหมด32ปีแล้ว32ปีขายไก่กี่ปีแล้วนะคะตั้งแต่ตุรกีผ่านมาตุรกีโอ้แต่ว่า30ปีที่ผ่านมาขายหมูปิ้งมาตลอดแล้วเพิ่งเปลี่ยนมาขายไก่ปิ้งเพราะว่าสู้ราคาหมูไม่ไหวจริงใช่ค่ะนี่ค่ะลูกค้าบอกอร่อยกว่าหมูหรอใช่ต้องลองต้องชิมเลยอ่ะต้องกินเลยต้องนู้นเลยอ่ะอุ้ยคิดดูดิขายหมูมา30ปีเปลี่ยนมาเป็นขายไก่เมื่อตุรกีที่ผ่านมาโอ้ my god โอ้ยนี่กินเหมือนหมูปิ้งเลยใช่เฮ้ยเหมือนหมูปิ้งคล้ายหมูปิ้งเลยแต่ว่าเป็นอร่อยรสชาติคือสูตรเดียวหมูปิ้งเป๊ะจะเป็นไก่ปิ้งแทนก็จะเป็นไก่ปิ้งที่หอมๆแบบไม่เจ๋งอะกระเทียมเหมือนหมูเลยอะรู้สึกว่ามันนุ่มมากเป็นเส้นๆเลยอะโอ้น่ากินมากน้ำขิงแบบเป็นกาเอาบัวลอยน้ำขิงค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยสูตรนี้กี่ปีแล้วคะเกือบ20ปีมากแล้วลูกหวานน้อยค่ะว้าอันนี้น้ำขิงนะคะเออกินร้อนๆอร่อยร้อนๆแล้วก็ปลาท่องโกก็ใส่กระเพราเออน่ากินเลยเรากินแล้วจะน่ากินมากถ้วยเท่าไหร่คะ30บาท30บาทเองโอ้ยอ่าขอบคุณค่ะโอเคนะคุณน้าบอกให้กินร้อนๆอร่อยได้เชื่อเป็นไงพี่เฮ้ยกินตอนเช้าๆดีมากเลยรู้สึกว่าคองเคลื่อนฝั่งตรงข้ามมีห้างเต้าหวยเต้าหวยดีมากเหมือนฟิลแบบเวลารถเฉาก๊วยที่เขาตัดเอาจริงๆป้าโมว่าที่โมกินแล้วโมรู้สึกดีขนาดนี้เพราะเป็นบรรยากาศด้วยบรรยากาศมันตอนเช้าเราเดินมาเหนื่อยๆร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็กินแบบเต้าหวยน้ำขิงอ่ะคือมันมีความร้อนแต่มันมีความสดชื่นเพราะมันซ่าๆเล็กๆอยากซื้อกลับไปฝากคุณแม่ที่บ้านเลยซื้อสิบัวลอยน้ำขิงกลับบ้าน2ถุงค่ะโอเค50บาท50บาทใช่ซื้อกลับบ้านเดี๋ยวเราระหว่างทางเดินกลับดูที่ว่ามีอะไรกินเปล่าโอ้ต้นกัวตัวใหญ่มากซาลาเปาขายยังไงคะเนี่ยอันละ10บาทอันละ10บาทแล้วอันนี้อะคะนี่ก็10บาท10บาทเหรอคะเออหนูขอถ่ายตอนทำหน่อยค่ะปลาต้องโก3ซาลาเปา2ดีกว่าซาลาเปา2นะค่ะไม่ใช่โกโกมันแล้วก็20ปีส่วนมาก20 30ปีรวมทุกร้านก็น่าจะมี200แล้วล่ะตอนนี้ใช่50ฟิลลิ่งเหมือนซื้อขนมปังฝรั่งเศสขอบคุณค่ะนั่นแหละครับสุดยอดมากเอาโอเลี้ยงเย็นค่ะแล้วก็ชาเย็นชาเย็นค่ะครับโอเลี้ยง20 25ขอบคุณค่ะอร่อยนะบรรยากาศตอนเช้าอย่างนี้คือต้องมีพวกอย่างเงี้ยแหละร้านต้องห้วยต้องมุ้งแล้วก็ชาเย็นที่เป็นต้องเป็นรถเข็นต้องเป็นเทอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยถึงบ้าน10โมงพอดีกินข้าวเช้าอันนี้ชอบมากเลยเป็นไข่พะโล้ไม่ได้ทำจากหมู3ชั้นเป็นเนื้อขาหมูมาทำเขาบอกเขาขายวันละ200ใบนะนี่หน่อไม้พี่เขาบอกว่าเขาให้แถมปลามาให้เพราะเราซื้อเยอะถุงละ50บาทนะเนี่ยโคตรคุ้มอ่ะไตปลานะครับโอ้โหเยอะมากเลยว่ะปลาเป็นชิ้นๆอย่างข้นชิมอันนี้ก่อนเลยเอ็นกุยเอ็นไก่ทอดอาหารเช้าอ่ะเหมาะกับอาหารเช้ามากถ้ากินกล่องนึงกินหมดกล่องนี่คืออิ่มไปถึงเย็นอ่ะประมาณ3โมงอ่ะพะโล้ขาหมูโอ้โหดูนี่ดูความฉ่ำนี่น่ากินเมื่อกี้กินอันนี้มาแล้วอยากชิมมันที่ไม่ได้กินแกงเหลืองหน่อไม้ขออนุญาตรับข้าวเนื้อชอบกินสบายสบาย
ก็คือกินข้าวแกงยำเช้าแต่ว่ามองว่าตอนนี้รสชาติเขาไม่จัดมากไม่หวานมากไม่ขมมากไม่ข้นคลักขนาดนั้นเป็นรสชาติกลางที่ทุกคนกินแล้วคือถูกปากแน่นอนนี่แกงในปลาไม่ได้เทียบกับราคานี่คือถูกมากพี่แล้วข้าวราดแกงเดี๋ยวนี้ก็หนึ่งอย่างก็50แล้วอ่ะตอนนี้ขายกับข้าวอย่างละ50อ่ะถูกนะแกงหมูลูกเหลี่ยมแกงหมูลูกเหลี่ยมแกงหมูลูกเหลี่ยมคล้ายสตอไหมลูกเหลี่ยมมันจะเป็นมีความคล้ายสตอจริงเราชอบหมูลูกเหลี่ยมสุดเลยป่ะอยากกลับไปซื้ออีกทอนเลยอ่ะเฮ้ยคล้ายกินสตอเลยนี่จะหอม20ปีขอบคุณครับหรือเปล่าจะเป็นเครื่องแกงหวานๆหน่อยเนื้อจะเป็นในเครื่องแกงหวานๆแล้วก็จะมีเนี่ยมันแก้วมันแก้วเป็นอาหารเช้าที่ดีเยอะมากอันนี้ก็อร่อยแกงเขียวหวานอ่ะชิมดูข้ามข้นข้ามข้นกินกินกินกันก่อนนะเดี๋ยวตบท้ายด้วยหนูหวานโอเคขนมเขาเรียกว่านะแป้งจี่ชอบที่คือจริงๆอ่ะก็รู้แหละ5ชิ้น20แต่พอเสียบไม้อย่างเงี้ยมันดูแบบเหมือนเป็นคอนโดมันดูมีอะไรดูมีอะไรความมะพร้าวยิบหยับยิบหยับมันแป้งจี่ไม่ใช่บาบิ่นคล้ายกันคล้ายอันนี้ลูกชิ้น4สีมันปิ้งมะโพดมะข้าวโพดล้วนจริงปิดท้ายด้วยปองปิงปองปิงปองได้ดูป่ะกินจักชิ้นไหมกินง่ายๆเบาๆชิ้นเดียวพอเออนี่ให้ดูข้างในนี่โอ้น่าจะเหนียวนุ่มนะเฮ้ยดีไหมชาเปาดีชาเปาดีเลยแป้งเหนียวนุ่มยืดไหนชิมมาต้องโกสิเดี๋ยวฉีกให้ดูปลาโขดเหนียวกว่าใช่เหนียวเหมือนแบบเหมือนกินโมจิทอดแบบนั้นเลยอ่ะคือแป้งเหนียวมากเฮ้ยปกติไม่เคยกินปลาท้องโกเทคบีบนมข้นมาใช่เลยถูกต้องเฮ้ยนี่เหรอนี่แซนด์วิชอร่อยนะแค่บอกว่าปกติมูอ่ะเป็นคนเฉยๆก็ท้องปลาท้องโกมากแล้วพอกินร้านเนี้ยนึกไม่ออกเลยว่าเคยถูกใจปลาท้องโกเท่านี้มาก่อนหรือเปล่าโอ้โหโหวตไหมอะไรอร่อยสุดตอนนี้เอ้ยตอนนี้มาเลยให้เลยใครพูดก่อนชนะปลาท้องโกถูกอินบ้างอันดับสองมาหนึ่งสองสามปลาท้องโกชาเย็นร้านข้าวแกงฮัลโหลอ่ะอันดับสามอุ้ยตายแล้วอ๋อนึกออกแล้วเดี๋ยวเลยแกงร้อนไข่พะโล้ไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าหน้าไปไหนดีไปไหนก็ได้ที่ไม่เช้าอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็รอดูว่าโมจิโกะจะครบ100ร้านเมื่อไหร่วันนี้ขออนุญาตเหมารวมเป็นแค่1ร้านนะคะเพราะเป็น1ทริปตะลุยกินเยาวราชตอนเช้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะจะไปอาบน้ำนอนนี่ไม่อาบน้ำอีกรอบนึงเถอะ